วันที่7สิงหาคมของทุกปีนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2497ถูกสถาปนาเป็นวันระพีซึ่งเป็นวันระลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระนามเดิมพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์เป็นต้นราชสกุลระพีพัฒน์เป็นพระราชโอรสองค์ที่14ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้วางรากฐานด้านกฎหมายในเมืองไทยจนได้รับสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยและในวันครบรอบวันระพีในปีนี้เรื่องราวของกระบวนการยุติธรรมของไทยกำลังถูกท้าทายและตรวจสอบอย่างหนักจากสังคมและประชาชนโดยเฉพาะเรื่องใหญ่ๆอย่างกรณีบอสอยู่วิทยาที่เขย่าต้นน้ำและกลางน้ำของสายพานการผลิตความยุติธรรมอย่างมากแม้ว่าทางต้นสังกัดอย่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและอัยการจะออกมาชี้แจงแล้วก็ตามแต่ยังไม่สามารถทำให้สิ้นกระแสความสงสัยได้บิ๊กเนมหลายคนแสดงความเห็นเช่นนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคอดีตผู้พิพากษาโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กตอนหนึ่งว่าวันระพีวันระลึกถึงกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์หัวใจของคำสอนของพระองค์คือให้นักกฎหมายทั้งหลายตระหนักถึงเกียรติยศศักดิ์ศรียิ่งกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวและสิ่งที่เรียกว่าสินบนไม่รู้ว่าวันที่7สิงหาคมนี้จะมีคนใหญ่คนโตกี่คนในกระบวนการยุติธรรมที่กล้าปฏิญาณว่ายังยึดมั่นในคำสอนของพระองค์ไม่เสื่อมคลายและนายพีรพันธ์ยังโพสต์อีกว่าคดีนี้หากปล่อยให้ปัญหานี้ขยายตัวบานปลายไปเรื่อยๆนอกจากอาจจะทำให้ระบบยุติธรรมที่เป็นเสาค้ำจุนประเทศต้องล่มสลายลงประชาชนสิ้นศรัทธาและความเชื่อถือระบบยุติธรรมของประเทศแล้วยังจะทำให้เกิดกระแสการแบ่งแยกชนชั้นที่จะทวีความรุนแรงทั้งทางความคิดและการกระทำจนอาจบานปลายและถูกนำไปใช้ประโยชน์ทางการเมืองจากผู้ไม่หวังดีได้โดยง่ายคมความคิดนี้สอดคล้องกับประมุขฝ่ายบริหารเห็นว่าเรื่องนี้เป็นความท้าทายของกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายเพราะกระทบต่อความเข้าใจประชาชนรวมถึงระบบรัฐทั้งหมดที่มีหลายล้านคดีในประเทศไทยตนเองไม่ต้องการให้ทุกอย่างทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นต่อไปซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ประกาศจุดยืนว่าผมไม่โอเคกับหลายเรื่องที่ไม่ชัดเจนซึ่งตนต้องการให้เรื่องนี้มีความโปร่งใสอันที่จริงแล้วเรื่องราวที่ถูกตั้งข้อสงสัยในกระบวนการยุติธรรมบ้านเรามีมานานแล้วซึ่งมักปรากฏอยู่ในชั้นของพนักงานสอบสวนและอัยการที่มีหลายคดีถูกมองหรือตั้งคำถามว่าขาสำนวนหรือชงสำนวนอ่อนหรือกรณีอัยการที่สั่งไม่ฟ้องในคดีที่สำคัญบางคดีแต่ที่ผ่านมาเป็นคดีที่ไม่ชัดแจ้งโฉ่งฉ่างเหมือนคดีบอสที่ค้านสายตาประชาชนส่วนใหญ่ครั้งหนึ่งประเทศเราเคยมีคำถามตัวโตๆว่าทหารมีไว้ทำไมตำรวจมีไว้ทำไมนักการเมืองมีไว้ทำไมและไม่น่าเชื่อว่าเราจะมาถึงจุดที่สังคมตั้งคำถามเสียงดังๆว่ากฎหมายมีไว้ทำไมมีบังคับใช้เฉพาะคนจนพลเมืองชั้นสองของประเทศหรือมีไว้ใช้กับคนเห็นต่างเท่านั้นหรือซึ่งตามหลักการสำคัญของกฎหมายแล้วต้องมีความยุติธรรมเสมอเหมือนกันทุกชนชั้นใช่หรือไม่สุดท้ายแล้วคดีบอสจะเป็นบทพิสูจน์ว่ากฎหมายมีไว้ทำไมมีไว้เพื่อผดุงความยุติธรรมของคนทั้งพ้องหรือมีไว้เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของคนบางคนเท่านั้น